อ่ะสวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะชาแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมแรกนาร็อกออริจินนะครับผมเซิร์ฟเวอร์โกลบอลนะครับผมกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับดันต้นไม้นะครับซึ่งหลายๆคนก็ยังไม่เข้าใจนะครับแล้วก็สำหรับมือใหม่ด้วยที่กำลังมาเล่นดันต้นไม้เนี่ยมันสำคัญจำเป็นที่ต้องลงมากนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับมันได้ EXP เยอะสุดๆเลยนะครับผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับดันต้นไม้ไว้ให้ในคลิปนี้นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาร้านเติมเกมนะครับก็ฝากร้านเติมเกม ZGO TH ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมบริการเติมเกมและ Rock Origin นะครับผมแบบ UID นะครับผมปลอดภัย 100% ที่สำคัญเนี่ยแพ็คโคตรถูกกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับ ZGO นะครับถ้าสนใจเติมยังไงก็กดลิงก์ด้านใต้ได้เลยนะจ๊ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมสำหรับดันในส่วนของอีเวนต์นะครับแล้วก็ดันนี้นะครับชื่อว่าอันนี้เลยนะครับผมเรียกว่าดันต้นไม้แล้วกันนะครับเราจะสามารถลงได้ตั้งแต่เลเวล42ขึ้นไปนะครับของส่วนใหญ่ที่จะได้เนี่ยมันจะได้พวกเปิดที่อัพสัตว์เลี้ยงนะครับผม EXP Base Job พวกนี้นะครับแล้วก็เงินรางวัลนะครับที่สำคัญเนี่ยมันมีจำกัดในการลงต่อสัปดาห์ด้วยถ้าเกิดว่าลงแบบเดี่ยวจะลงได้แค่2ครั้งต่อสัปดาห์ลงแบบทีมก็จะสามารถลงได้อีก1ครั้งต่อสัปดาห์และที่สำคัญนะครับแบบทีมเนี่ยมันจะต้องลงได้แค่วันเสาร์อาทิตย์ด้วยซ้ำนะครับผมก็ตามนี้นะครับเรากดเลยครับไปทันทีเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับนี่ครับอันนี้คือการลงแบบเดี่ยวนะครับอันนี้คือการลงแบบดูโอนะครับซึ่งดูโอเนี่ยมันก็แค่ลงอาทิตย์ละ1ครั้งแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าเปิดจริงหรือว่าได้แมวนานน่ะมันจะขยายรอบแบบวันหนึ่งสองครั้งหรือไม่อันนี้ไม่รู้นะครับแล้วเขาก็จะเขียนข้างล่างไว้ชัดเจนครับว่าเปิดในวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมเวลา10โมงถึงเที่ยงคืนดังนั้นก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ดูช่วงเวลาก็อดด้วยนะครับอันนี้สำคัญเนี่ยเวลาลงแบบดูโอเนี่ยมันจะได้รู้สึกว่าจะได้ EXP อะไรพวกนี้มากกว่าลงแบบเดียวด้วยนะครับต้องไปลองลงดูบอกเลยว่าได้ EXP เป็นล้านนะครับผมแล้วก็พอลงเสร็จเนี่ยนะครับคุณก็จะสามารถรับของตรงนี้ได้ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครลงครบ30ชั้นนะครับผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยดันต้นไม้เนี่ยบางคนเข้าใจผิดว่าต้องลงแม่งไปถึงให้แบบว่าถึงโอ้โหสเตจ100อะไรอย่างขนาดนั้นน่ะคือจริงๆมันไม่ใช่ครับมันจบไปตั้งแต่ชั้น30แล้วครับก็คือเอาง่ายๆว่าคุณพยายามลงยังไงก็ได้ให้มันถึงชั้น30เพราะว่าผมเคยลงเกินไปสุดท้ายมันก็ได้ EXP เท่าเดิมไม่มีอะไรก็แค่ได้คะแนนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเมื่อคุณลงถึง30อ่ะมันก็เพียงพอแล้วนะครับส่วนใหญ่ผมจะลงแบบนั้นนะแล้วก็อย่าลืมมากดรางวัลรายสัปดาห์กันด้วยพอคุณลงครบหมดแล้วนะครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมเวลาคุณเข้ามาในดานต้นไม้เนี่ยมันก็จะมี2อย่างให้คุณเลือกด้วยครับมันจะมีเบลซิ่งให้คุณเลือกด้วยนะครับก็คือจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะปั๊บดันเจียนมั้ยมันเป็นบัฟดันเจียนนะครับผมดังนั้นเนี่ยคุณก็ลองเลือกดูว่าตัวคุณเองเนี่ยคุณชอบแบบไหนคุณจะเอาแบบว่าเมื่อโจมตีดาเมจที่ได้รับมากขึ้นเนี่ยนะครับผมทับตอนได้สูงสุด5ครั้งหรือเปล่าหรือว่าคุณอยากได้อะไรดีเมื่อถูก Normal White Attack นะครับผมจะสร้างดาเมจนะครับต่อผู้โจมตีหรือคุณอยากอย่างเงี้ยมันเหมือนสะท้อนดาเมจเมื่อใช้ฮีลนะครับในการรักษาสร้าง LE นะครับผมดาเมจแก่ศัตรูที่อยู่รอบเป้าหมายที่ถูกรักษาอันแน่ก็ไม่ธรรมดานี่ว่าก็ได้อยู่นะนะครับในส่วนของสกิลนะครับทีนี้ถามว่าผมเลือกอะไรผมเลือกอันนี้ครับซัมมอนเมเทโอนะครับเพราะว่าเวลาเราตีไปเมเทโอมันก็ลงหัวตลอดครับผมดังนั้นผมได้เลือกอันนี้ครับต่อมาอันที่2ครับคุณจะเลือกอะไรครับมันก็มีให้คุณเลือกหลายอย่างคุณจะเอาโล่ทุกๆ30วินะครับผมหรือคุณจะเอาแบบว่าฟื้นฟู HP ให้มากขึ้นนะครับหลังจากเลือด 50% อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคุณจะเอาอะไรดีครับถ้าได้รับดาเมจนะครับผมไม่เกิน 15% เนี่ยของ Max HP เนี่ยแสดงผล1ครั้งทุกๆ20วินะครับอันนี้ก็หมายความว่าจบไปแล้วครับตัวเขาไม่น่าใช้ได้ไม่เข้าเงื่อนไขนะครับทีนี้ก็คือเมื่อยืนอยู่จะค่อยๆฟื้นฟูนะครับและเมื่อเคลื่อนไหวอะไรวะเนี่ยแล้วเมื่อเคลื่อนไหวจะเพิ่มเดฟโอ้โหเอาง่ายๆว่า
ยืนเฉยๆปุ๊บก็โอ้ยเอาเรื่องนะครับผมทีนี้แนะนำว่าอันนี้เนี่ยสำหรับตัวผมนะผมก็เลือกต้นไม้ไปนะครับก็คือเมื่อยืนเนี่ยนะครับจะค่อยๆฟื้น HP เพิ่มเลือดอะไรเอาง่ายๆนะครับเมื่อยืนมันจะเพิ่มเลือดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเคลื่อนไหวหรือว่าเดินมันจะเพิ่มเดฟแทนก็ประมาณนี้ครับผมก็เลือก2อย่างนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลองลงในเกมให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่ามันประมาณไหนได้ยังไงนะครับอ่ะโอเคเราเข้าไปดูข้างในครับพอเข้ามาถึงนะครับผมแนะนำว่าให้วิ่งมาเลยครับเพราะว่าเรายังไม่มีแต้มมาซัมมอนครับตอนช่วงหลุมประมาณสัก20กว่าๆเราค่อยกลับมาครับแล้วก็มาซัมมอนนะครับพอมาถึงนะครับไอ้ชั้นตรงนี้ข้างบนคุณเห็นไหมเนี่ยผมสามารถกดเริ่มก่อนได้นะครับหลายๆคนไม่รู้ครับไปรอแม่งกว่าจะนับโอ้โห20วิจนถึง1วิ0วิอ่ะกว่าจะได้ไปก็ชาตินึงอ่ะครับไปครับ NDO ไปเรื่อยๆครับเห็นมั้ยครับผมเมเทโอไปเรื่อยๆตึงตั้งแล้วก็จะมีเมเทโอของสกิลลับด้วยนะล็อกหลบหลุดไปไม่ได้หรอกครับเรื่อยยิงไปเรื่อยตอนนี้อยู่ที่เว็บที่เท่าไหร่นะครับเว็บที่8ครับรอบที่8แล้วนะครับสังเกตข้างบนนะครับเวลามันยังไม่ทันนับหมดเลยนะผมมอนก็ออกไปแล้วเห็นป่ะด้วย37ปุ๊บ36อ่ะผมกดอีกได้เห็นนะก็คือเราสามารถเอาเมาส์ไปคลิกได้เลยครับเมื่อคุณคลิกปุ๊บใช่มั้ยมันก็มอนก็ออกเลยครับเนี่ยเห็นนะง่ายๆครับมันไม่ยากเลยไปนะครับตอนนี้อยู่อย่างที่11แล้วนะครับผมยิงไปเรื่อยครับ12ไปชิวๆแล้วก็ต้องระวังนะครับมอนเตอร์เนี่ยถ้าเป็นเวลาเราตีไปเรื่อยมันจะมีพวกมอนเตอร์แบกลงเผื่อโผล่ออกมาหรือว่าจะเป็นพวกมอนสเตอร์ที่มันมีหัวที่มันเป็นแบบมันจะมีหัวกะโหลกสีแดงอยู่บนหัวครับมอนพวกนี้เนี่ยมันจะไม่สนเรายิงครับมันจะไม่สนสถานะด้วยเวลาทำอะไรก็แล้วแต่มันก็จะวิ่งอยู่งั้นน่ะเราต้องฆ่ามันให้ได้นะครับก่อนที่มันจะวิ่งไปกินต้นไม้เรานะครับผมวิธีการเล่นก็ประมาณนี้ง่ายๆนะครับผมแล้วก็อย่าลืมครับถ้าเราอยู่แบบดึกๆอ่ะนะครับเราอยู่ในช่วงจะพูดว่าดึกๆไม่ได้เนี่ยถ้าเราอยู่ในรอบชั้นที่สูงๆอ่ะนะครับมันจะมีแบบว่ามอนเกิดข้างๆต้นไม้ด้วยนะครับมันต้องมีมอนเกิดข้างต้นไม้ด้วยไปครับยิงไปครับหลุดอีกแล้วครับโอ้ยเหมือนจะหลุดไปอีกหน่อยแต่ไม่หลุดครับผมตรงไหนเลยครับตอนนี้อยู่ในชั้นที่21แล้วครับผมเดี๋ยวจะเริ่มมีก็อบบินคอปเตอร์แล้วนี่ไงเห็นป่ะพอเลือดเนี่ยเลือดเราลดแล้วเห็นป่ะเนี่ยนอนนะมันมาหลอยหลังเราครับดังนั้นจากนี้ไปประมาณสัก2ถึง3ชั้นน่ะมันจะมีเกิดตลอดครับไงไปอ่ะตอนนี้มาถึงตอนที่เราจะซัมมอนตัวมาแล้วนะครับให้เรากดซัมมอนครับเลือกหัวข้อขวานะจริงๆอ่ะหัวข้อทางซ้ายคือการอัพครับบางทีมันตีอยู่มันกดไม่ได้อ่ะไม่ติดอ
ไปครับแล้วทีนี้ช่วงหลังจากตรงนี้เนี่ยเราจะต้องถอยมากันข้างหลังแล้วนะครับผมตอนนี้อยู่24แล้วครับมาแล้วครับวิ่งมาแดงเถือกเลยครับเนี่ยมอนพวกนี้เนี่ยจะไม่สนใจสกิลนะครับมันจะแทบไม่สนใจสกิลเลยมาแล้วครับบอสตรงช่วงที่เราจะสู้กับบอสเนี่ยเราต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าบอสในนี้เนี่ยค่อนข้างจะโหดอยู่เหมือนกันนะครับใครมีเซฟตี้วอลก็พยายามเซฟตี้วอลไว้ครับเพราะว่าซ็อกบินเนี่ยไอ้ก๊อบบินเนี่ยแม่งฟันเร็วจริงๆนะครับตอนนี้อยู่ชั้นอะไรครับ26ครับมากำลังตึงนะตอนนี้26 27เนี่ยโหเฮียมาบินหนีมาเลยก็คือแปะแดงก็คือปีกยิงไปเรื่อยๆแม่งตีต้นไม้โอ้ยแม่งแอบมาหุ้นมาตีต้นไม้ครับมอนมันทยอยมาเรื่อยๆแล้วครับระวังให้ดีแล้วก็อีกตัวนึงที่ควรจะระวังนะครับก็คือไอ้โกลเด้นทิมบักอะครับแมงทองอะ28แล้วครับมันเป็นไหนหมดวะโอเคแตกไปแล้วครับตอนนี้29แล้วครับไปครับมาแล้วครับไอตัวนี้ตัวยุ่งเหยิงนะครับพยายามวางสกิลดักให้ดีนะครับเพราะว่ามันจะวิ่งเข้าไปทัดดาวป้อมเราอย่างเดียวเลยครับผมโอเคดีครับมีกวางระเบิดอยู่ด้วยนะครับมาแล้วครับ2ตัวโหดเหมือนกันครับไอ้2ตัวนี้เนี่ยต้องระวังมันฟันธรรมดานะอยู่ๆเดี๋ยวมันฟันเร็วมากเลยครับผมเนี่ยถ้ามันขึ้นอย่างเงี้ยนะครับผมแปลว่ามันจบแล้วนะครับผมจริงๆเนี่ยเราก็เดินออกมาข้างๆแล้วก็ปล่อยให้มันตีเสาแตกไปเลยก็ได้ครับมันก็จะเป็นการจบแล้วนะครับผมในส่วนของการลงดันต้นไม้นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับง่ายๆบอกเลยว่าได้ EXP เนี่ยก็บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับ EXP เยอะโคตรต้องใช้คำนี้นะครับโอเคนะครับแล้วนี่แหละครับผมสำหรับแนวทางหรือว่าวิธีการลงดันต้นไม้นะครับแล้วก็สำหรับคนบางคนที่มองไม่เห็นถ้าเกิดว่าคุณเลเวล4อยู่2แล้วคุณไม่เห็นเนี่ยคุณลองกดตรงนี้ดูนะครับบางคนไปกดคำว่าทั้งหมดเอาไว้ครับมันก็เลยมองไม่เห็นดันต้นไม้นะครับผมถ้าเกิดว่าต้องทำเนี่ยนะครับมันจะมองเห็นครับดันต้นไม้ดังนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับเงาะ Channel นะครับผมยังไงก็ฝากวิธีการลงดันต้นไม้เนี่ยเอาไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมมือใหม่มาดูก็จะได้รู้และเข้าใจว่าทำไมถึงต้องลงอ๋อมันได้ EXP เยอะนี่เองมันได้สมุดอัพเลเวลสัตว์เลี้ยงนี่เองนะครับ EXP โคตรเยอะจ็อบโคตรเยอะนะครับยังไงก็ต้องลงนะครับโอเคยังไงก่อนจากกันไปผมฝากZGO DH ไปด้วยแล้วกันนะครับบริการเติมเกมกดลิงก์ด้านใต้ได้เลยนะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะจุ๊บๆ